สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้นะครับเป็นวันรุ่งเช้าที่พายุไม่มีแล้วนะครับตอนเช้านี้ท้องฟ้าสดใสนะครับก็น่าจะเป็นวันที่ดีมากนะครับเพื่อนๆครับเช้านี้ผมจะดื่มกาแฟนะครับแล้วก็จะทำกับข้าวที่นี่นะครับมื้อแรกนะครับในโรงครัวตรงนี้แล้วก็จากนั้นผมจะต่อเติมด้วยนะครับพื้นที่ครัวตรงนี้เอาของอะไรเก็บไว้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกหรือว่าเครื่องครัวนะครับเดี๋ยวเช้านี้ดื่มกาแฟก่อนนะครับเช้านี้นะเพื่อนๆครับผมดื่มกาแฟแล้วก็กินขนมนะครับเอาอาหารให้น้องหมาเสร็จเดี๋ยวยังไม่ได้ทำกับข้าวกินนะผมจะกินข้าวตอนเที่ยงก็เช้านี้เป็นวันพักผ่อนนะครับวันนี้นะครับผมพักผ่อนแล้วก็จะอยู่ที่กระท่อมที่นี่นะครับแล้วก็จะต่อเติมครัวนิดหน่อยนะครับแถวๆรอบๆตรงนี้เพื่อที่จะวางของอะไรต่างๆเล็กน้อยนะครับรวมทั้งประตูที่ใส่วันนั้นก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็เมื่อวานนี้พ่อว่าเดี๋ยวจะเข้ามาช่วยด้วยนะครับแบบว่าช่วยเล็กๆน้อยๆนะครับในการอยู่ที่กระท่อมมันก็เหมือนพักผ่อนเป็นครอบครัวนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับไอ้ดำนะครับแล้วก็ไอ้เขานะครับเพื่อนๆช่วงนี้ได้พักผ่อนเต็มที่นะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็นอนแล้วก็เล่นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆผมจะพาเขาดำนะครับออกเดินป่าเดินเล่นบ้างนะครับหรือว่าวันนี้ช่วงบ่ายก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าถ้าผมมีเวลาว่างนะผมจะพาเดินออกกำลังกายด้วยนะ2ตัวนี้จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตเกี่ยวกับการเข้าป่าด้วยนะเพื่อนๆตอนนี้ให้พักผ่อนไปก่อนThank you.
เพื่อนๆครับก็ผมทำประตูกับพ่อเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเล็กๆน้อยๆก็พอครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะเหมือนกันครับก็แค่ทำที่วางของเล็กๆน้อยๆนะครับแค่นี้ก็พอครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะหุงข้าวดีกว่านะเพราะว่าเมื่อเช้าผมไม่ได้กินข้าวหุงข้าวแล้วทำกับข้าวกินดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมกำลังหุงข้าวนะครับแล้วก็ผมจะไปหาผักนะครับวันนี้ผมจะตำน้ำพริกกะปินะครับแล้วก็ทอดไข่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับThank you.
โอเคนะครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ผมจะตำน้ำพริกกะปินะครับก็มาดูกันว่าผมจะตำยังไงนะครับเพราะว่ามื้อนี้เป็นมื้อแรกของผมนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมไม่ได้กินข้าวนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวลองให้กะปิแบบคล้ายๆว่าหอมๆสุกๆหน่อยนะครับบรรยากาศข้างนอกนี้ฝนลงมาแบบปล่อยๆนะเพื่อนๆครับแต่ไม่ถึงว่าตกหนักนะครับแต่ว่าฝนลงมาแล้วนะครับตอนนี้เวลา11โมงนะครับยังไม่ถึงเที่ยงนะครับแต่ว่าฝนก็มาแล้วเมื่อเช้านี้สดใสตอนบ่ายฝนตกนะครับที่นี่บรรยากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเพื่อนๆครับแตงผมนี้ก็สามารถพอกินได้นะครับรูปมันตลกมากเลยเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรมันปลอดสารแล้วก็ปลูกเองนะครับอร่อยนะครับไอ้ดำหลับอยู่ข้างนอกกระเทียมครับเพื่อนๆตำกะปิครับหอมแดงโอเคนะเพื่อนๆครับตอนนี้น้ำพริกกะปิผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทอดไข่ต่อนะครับThank you.
เพื่อนๆครับอันนี้ก็คือมีผักชะอมแป้งแล้วก็ไข่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทอดนะครับเพื่อครับก่อนที่ผมจะกินข้าวนี่เดี๋ยวจะเอาอาหารให้กับเขาดำก่อนนะครับอันนี้ข้าวผสมกับปลาทูนึ่งนะครับโอเคนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะครับตอนนี้ก็วันนี้นะครับผมตามน้ำพริกกะปินะครับแล้วก็กินกับไข่แล้วก็ผัดชะอมนะครับปลาทูนึ่งโอเคนะครับเมื่อกี้ฝนก็ตกนิดหน่อยนะครับมาครับมากเพื่อนเพื่อครับตอนนี้ผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำ
ครัวตองเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้ผมพักผ่อนนะครับพักผ่อนอยู่ที่สวนนะครับที่กระท่อมไร่นานี่ครับแล้วก็อยู่กับขาวดำนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ฝนจะมาชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนี่ฝนก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูห้องครัวผมนะว่าผมจะยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเขาดามาเร็วฝนจะตกแล้วมาเร็วมาเร็วแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมได้จัดครัวบางอย่างนะครับบางส่วนตอนนี้ฝนก็จะมานะครับเพื่อนๆครับก็ตรงนี้นะเพื่อนๆครับเป็นผมจะไว้การน้ำร้อนนะครับแล้วก็แก้วนะครับส่วนตรงนี้จะไว้พวกรสดีชูรสอะไรประมาณนี้นะครับแล้วขอบนี้ไว้กระทะช้อนทับพีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไว้มีดเล็กๆความนี้ไว้หม้อหุงข้าวนะครับเป็นชั้นนะเพื่อนๆครับแล้วก็ตรงนี้ก็ซีอิ๊วซอสไอ้น้ำมันไว้ทำกับข้าวนะครับเกี่ยวกับทอดนะครับอันนี้ก็ไว้ช้อนกินข้าวอันนี้ไว้ดูหน้านะครับเผื่อสิวขึ้นครับแล้วก็มาดูข้างหลังนะครับมุมนี้คือน้ำยาล้างจานนะครับสก๊อตไบท์อันนี้ก็คือถาดชั้นนี้มีชั้นหนึ่งก็คือถ้วยนะครับจานนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นที่ล้างจานนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ต่อท่อน้ำนะครับตรงนี้ผมจะเอาออกนะครับเอาออกแล้วก็ให้ออกมาทางแบบนี้ครับนี่ไม้ไผ่แบบเนี้ยขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ไหลลงตรงนี้นะครับส่วนน้ำที่นี่ก็เป็นน้ำฝนนะครับเพื่อนๆแล้วก็มันก็ไหลลงมาจากตรงนี้เดี๋ยวผมต้องหาไม้ไผ่ตรงนี้ใหญ่กว่านี้ครับไหลไปหาเดี๋ยวผมจะเอาออกให้ดูครับนี่ครับไหลไปหาน้ำดื่มนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขเรื่อยๆนะครับถ้าสมมติว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะเพื่อนๆครับก็วันนี้เป็นการพักผ่อนนะครับในกระท่อมไร่นานะครับกลางป่าเขานะครับเพื่อนๆก็เป็นการทำใช้ชีวิตแบบคล้ายๆว่าพอเพียงนะเพื่อนๆครับตอนนี้ผมพักผ่อนกับน้องหมานะครับเขาดำช่วงนี้อาจจะไม่ได้เข้าป่านะครับเพราะว่าพายุมาบ่อยมาก
แล้วผมจะอยู่ที่กระท่อมคอยทำสวนเรื่อยๆนะครับปลูกอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆครับผมว่าอีกไม่กี่ไม่ถึงชั่วโมงนะครับฝนน่าจะตกแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะตกหนักด้วยนะเพื่อนๆผมดูแล้วมีหญ้าขึ้นเต็มเลยผมยังไม่ได้ดูแลผักเลยนะครับเพื่อนๆผมก็ปลูกข้าวสาลีดอยนะครับข้าวสาลีดอยสวยมากเลยครับข้าวสาลีดอยแล้วก็อันนี้ฟักทองนะครับที่ FC ส่งมาให้ผมนะครับเพื่อนครับมีหลายชนิดเหลือเกินนะครับที่ FC ส่งมาให้ผมอันนี้ชนิดอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คืออันนี้ครับนี่ครับก็คือดูไบก็รู้เลยนะครับฟัดทองเหมือนกันนะครับไบอันนี้แหละเพื่อนๆเป็นของพี่ชายนะมันเป็นขมิ้นครับซึ่งปีนี้ไม่มีราคานะก็เลยไม่ได้เก็บเลยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาหญ้าออกนะเพื่อนๆครับตอนนี้ฝนมาแล้วต้นหอมผักชีก็พอได้อยู่นะครับแตงนี่เพื่อนๆครับแตงนี้ถ้าสมมุติว่าพายุไม่ถล่มน่าจะเยอะกว่านี้นะครับกินไม่ทันนะครับมันลูกทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ได้ใส่ยาอะไรสักอย่างฝนมาแล้วเพื่อนๆฝนมาแล้วครับบ่อปลานี่น่าจะรอดครับเพื่อนๆครับก็มีหอมแดงนะครับที่ยังไม่ได้ดูเลยครับช่วงนี้เดี๋ยวผมจะต้องเอาหญ้าออกสตรอเบอรี่เพื่อนๆครับลูกตัวเล็กๆลูกเล็กๆนะครับนี่โอ้ตอนนี้ฝนก็ตกแล้วเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเอาผ้าใบนะครับมาปิดตรงหน้านี้นะครับเพื่อให้ตรงนี้ทนหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าฝนไม่ตกแล้วผมจะเอาผ้าใบออกเดี๋ยวเราดูอีพีหน้านะครับเพื่อครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ